สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Penny OC นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนกันไปชมร้านค้าขายส่งนะคะคือเป็นห้างขายส่งคล้ายๆกับ Mac Co ที่เมืองไทยนะคะเรียกว่า Sam's Club เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวของข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาของแต่ละอย่างของกินของใช้ที่เราจะซื้อกันวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจะถูกจะแพงยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็คือจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นโกดังอะฟิลไอเกียอ๋อที่ไทยเรียกอีเกียอุ๊ปส์ฟิลอีเกียก็คือจะแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้โซนอาหารนะคะมะนาวนะคะอันนี้3ปอนด์8เหรียญกล้วยนี่3ปอนด์ 1.581.36 กิโลสับปะรดนะคะสับปะรดอันนี้ 2.67 ต่อลูกแค่ลูก 2.67 เหรียญแอปเปิ้ลนะคะอันนี้5ปอนด์7.34 เหรียญเอา1ถุงไข่มาแล้วนะมีมี36ฟองก็ประมาณ6เหรียญได้นี่ไก่เทอร์กี้นะคะเราจะซื้อ1อันแพ็ค1 12.38 12.38 เหรียญแล้วก็ไก่ดูโซนขนมนะคะขนมขนมสุดลูกหูลูกตานี่มีสแกนแอนโกรนะคะเป็น fast lane ก็คือจ่ายจากแอปแล้วก็เดินออกมาได้เลยเรียบร้อยเรามาถึงบ้านแล้วนะคะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดที่จ่ายไปวันนี้ก็คือ245เหรียญ นะคะได้มาทั้งหมูไก่มีไก่เตอร์กี้ด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละพวกของกินหลักๆแล้วก็เราซื้อกระดาษทิชชู่มา1ห่อห่อใหญ่1ห่อใหญ่มี18ม้วนราคา21เหรียญ นะคะแล้วก็มีแพมเพิร์สกล่องนึงประมาณ40เหรียญได้ก็คือค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วก็ยังได้ของมามากมายนะคะราคาก็เป็นตามที่ได้ชมไปก่อนหน้านี้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้ค่อยติดตามกันนะคะบ๊ายบาย